จะเป็นอย่างไรเมื่อกีตาร์แชมป์17สมัยสาวน้ำเสียงแหบเสน่ห์ต้องมาเจอกับพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยที่จะขอมาล้มแชมป์ในวันนี้ผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับวันนี้ฮะแชมป์ของเราพาเรานับถอยหลังสู่3ด่านสุดท้ายในการเป็นแชมป์20สมัยคนที่12บนเวทีแห่งนี้เธอจะทำได้หรือไม่ดูด่านนี้ก่อนละกันครับผมแชมป์17สมัยของเรานะผู้สะสมเงินทุนจากโรแลนเนทูร่าอยู่ 235,000 บาทกีตาร์จากมหาสารคามจ้าเอ๋ยินดีครับค่ะเชิญเลยอีก3ด่านเด้อค่ะเข้าใกล้แล้วเข้าใกล้แล้วนะอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงนะเต็มที่นะเต็มที่ค่ะวันนี้อยากเห็นคนไทยทั้งประเทศเฮด้วยกันกับการมีแชมป์20สมัยคนต่อไปวันนี้ด่านนี้คุณจะได้พบกับพี่เลี้ยงเด็กสุดใจดีฮะที่วันนี้ขอมาใช้เสียงร้องคว้าเงินทุนคุณสั้นจากกรุงเทพมหานครเย้สวัสดีครับสวัสดีครับสแนะนำตัวเลยครับผมชื่อนาลีฉายคอนบุรีนะคะชื่อพี่สั้นอายุ52ปีจากกรุงเทพค่ะอ๋อพี่สั้นเป็นเลี้ยงเด็กเหรอครับผมเป็นพี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กก่อนปฐมวัยอะค่ะเป็นปฐมวัยเด็กปฐมวัยคือก่อนเข้าเรียน2-4ขวบใช่2-4ขวบทำมานานหรือยังครับ29ปีค่ะโอ้29ปีแล้ว29ปีตั้งแต่พ.ศ.37อ๋อใช่ถือพี่สั้นมีความสุขอยู่เลยเนาะนะฮะไปพบกับเรื่องราวชีวิตของพี่สั้นกันครับตอนนี้ทำอาชีพเป็นพี่เลี้ยงเด็กอยู่ที่สาธารณสุข42นะคะทำมา29ปีมันก็สนุกดีนะมันจะต้องเจอเด็กๆบางคนก็เข้ามาใหม่ๆร้องไห้โอไม่ฟังเงี้ยให้เขานั่งร้องไห้อยู่ข้างๆแล้วนั่นแหละแต่บางคนโอแล้วเขาจะหยุดแต่บางคนโอไม่หยุดมันก็แล้วแต่สไตล์มันเจอหลายรูปแบบอะค่ะบางทีเนาะชอบอะชอบเด็กพี่ว่าพี่มีความสุขตอนนี้ครอบครัวมีอยู่6คนมีแฟนมีลูกชายคนโตลูกสาวคนกลางลูกสาวคนเล็กแล้วก็จะมีลูกเขยคนนึงตอนนี้อยู่ด้วยกันหมดเลย6คนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเพราะว่าลูกชายเขาก็ยังไม่มีครอบครัวลูกสาวมีครอบครัวแต่ยังไม่มีหลานถามว่าเราเป็นเสาหลักของบ้านไหมเป็นเสาหลักของบ้านมันก็เหนื่อยอยู่นะคะเหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ว่าก็เราเป็นแม่เนาะอ่อนแอไม่ได้อ่ะแฟนเขาทำขับแท็กซี่ตอนกลางคืนกลางวันก็จะนอนเพราะว่าเขาจะมีโรคประจำตัวเขาเป็นไตวายระยะสุดท้ายเขาต้องฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้งเช้าตีห้าก็ต้องไปฟอกไตแล้วก็เหนื่อยก็กลับมานอนเย็นสักประมาณ3ทุ่มเขาก็จะค่อยออกไปขับรถก็คือแกบางวันถ้าแกไหวอ่ะแกก็ต้องไปแกก็จะไปเพราะว่าแกห่วงไอ้ตัวเล็กกลัวไม่มีเงินค่าขนมกลัวไม่มีนมกินกับห่วงแม่กลัวแม่ไม่มีเงินมาทำงานพี่อยากได้เงินทุนนะไปแบบไปหาหมอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางครั้งแฟนพี่ขับรถไม่ได้มันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปหาหมอก็ต้องไปแท็กซี่ใช่เพราะว่าค่าแท็กซี่มันไปกลับมันก็เกือบ300นะใช่แล้วก็ค่ากินค่าอะไรอีกไงเราอยากร้องเพลงเพื่อหนึ่งล่ะอยากได้เงินถึงมันไม่ได้ชนะและได้เงินเยอะแต่ก็ยังได้พอมีเงินใช่ไหมคะสองเราอยากร้องเพลงดูความสามารถของตัวเองซิว่าเราจะร้องจบเพลงไหมเวลาไม่มีเนื้อจะร้องคาราโอเกะอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อยากออกทีวีอยากทำตามความฝันของตัวเองว่าอยากสักครั้งนึงที่จะไปออกที่จะขึ้นเวทีที่มันร้องเพลงอ่ะสดๆพ่อขอกำลังใจหน่อยนะพี่ฟานพี่ฟางหมูฟางด้วยแม่ขอกำลังใจหน่อยนะลูกแล้วก็เด็กๆทั้งหลายเวลากำลังใจให้คุณครูหน่อยนะคะคุณครูจะสู้ๆค่ะ29ปีที่ทำอาชีพนี้มาอาชีพดูพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยให้อะไรกับชีวิตพี่สั้นบ้าง
อันนึงแหละงานที่มั่นคงได้เงินมันเป็นเงินเดือนใช่มันเป็นเงินเดือนแล้วก็พ่อแม่เบิกได้ลูกเบิกได้ค่ะอันที่สองก็คือเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเด็กแล้วมีความสุขอ๋อจ้ะมันเป็นอาชีพที่เหมาะกับเราใช่ใช่ชีวิตที่มีความสุขมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ชีวิตหลายรอบมันก็ลำบากใช่ไหมพี่มันชีวิตในหลายรอบอ่ะมันลำบากอยู่เพราะว่าเงินทองเรามันไม่ค่อยจะพอใช้ใช่เดี๋ยวก็เจอปัญหานู้นเดี๋ยวก็เจอปัญหานี้อย่างเงี้ยมันหลายปัญหามันรุมเร้าบางทีสามีก็ป่วยเป็นโรคไตใช่ต้องอาศัยค่ารถใช่ไหมต้องแบบว่าแกขับรถแท็กซี่กลางคืนใช่ไหมคะต้องไปฟอกไตตีห้าก็คือส่งรถแล้ววันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรครับอยากได้เงินทุนไปอยากได้เงินทุนไปออกดาวแท็กซี่สักคันมือสองสักคันนึงจะไปดาวแท็กซี่สักประมาณ 5,000 เหมือนนึงก็พอแล้วเอามือ2เอามือ2เอาแค่พอดูแลเรื่องค่าเดินทางได้ใช่ค่ะใช่ไม่ต้องไปเร่งรัดตัวเองเพราะค่าเช่าใช่ค่าเช่าก็วันละ500นะใช่ไปดึกยังไงก็ต้องจ่าย500ค่ะเพราะฉะนั้นมีของเราเองดีกว่าใช่ใช่โอ้สู้ๆนะกำลังใจให้นะกำลังใจให้นะเป็นยังไงบ้างน้องแอมหนูรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเหมือนจะเศร้านะพี่แฟงแต่มีรอยยิ้มอยู่ในตัวคุณป้าครับมีสิ่งหัวเราะด้วยเพราะว่าคุณป้าก็มีที่หล่อเลี้ยงหัวใจที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กใช่ไหมครับทุกวันผมว่าตรงนี้คือกำลังใจอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณลุงนะครับที่เป็นผู้ชีวิตแล้วก็เป็นกำลังใจยังไงนนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงคุณป้าให้สู้ๆก็สู้ๆนะครับผมขอบคุณมากครับครับพี่แอมว่าไงคะค่ะก็แอมก็อยากจะให้กำลังใจคุณแม่นะคะเขาเรียกคุณแม่แล้วกันได้เป็นแฟนคลับนะเนี่ยทั้งสองคนเลยดูตั้งแต่ต้นยันได้40 50ค่ะแอมก็อยากจะให้กำลังใจคุณแม่นะคะคุณแม่ย่ามใดที่แม่เมื่อยแม่ท้อแม่กะหันมาเบิ่งอีหลาน้อยจังนี้กำลังใจค่ะแอมกะเป็นกำลังใจให้คุณแม่อีกกำลังใจนึงเด้อค่ะสู้ๆขอบใจจ้าพร้อมไหมพร้อมเอาให้เต็มที่สุดเสียงเลยนะสร้างแรงใจให้กับคนทั่วประเทศนะพี่สันนะหนึ่งบทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศคือเพลงคอยทางที่นางลงอยากเป็นน้องแอมอยากเป็นน้องแอมอยากเป็นน้องแอมจ้าจัดไปคอยทางที่นางลงRoll.
ธอหรืออายรถเท้าขมูคงสู้มูยอบ่ได้ถูกสาวอุบลยึดใจหรืออายจึงได้ใจดำวอนมนครั้งเส้นทางสองสี่ดึงอายคนดีหวนคืนมาทวนความจำผู้บ่าวอุบลคนไกลอายอย่าใจดำผู้บ่าวสาวบุรีรัมย์คอยทางอายอยู่นางรองผู้บ่าวสาวคอยทางอ้ายอยู่นางร้องเยี่ยมเยี่ยมอะไรไม่รู้ว่าใครแข่งกันอะไรฉันไม่รู้อ่ะฉันมาร้องเพลงออกทีวีเว้ยแล้วฉันก็มีความสุขมากเว้ยเป็นไงมีความสุขไหมมีความสุขมากน้ำตาที่คลออยู่นี่คือความสุขใช่ไหมใช่ค่ะมีความสุขที่สุดเลยขอบคุณนะขอบคุณนะโอ้มีความสุขมากเลยมาเห็นไหมได้กอดแล้วข้างบ้านก็บอกว่าฝากกอดพี่แฟงหน่อยเขาชอบพี่แฟงอันเมื่อกี้ของพี่เอ้าของข้างบ้านของข้างบ้านของข้างบ้านไปด้วยเป็นยังไงบ้างพี่นนท์พี่แอมเสียงเป็นธรรมชาติมากครับพี่แฟงครับแล้วก็ออกเสียงมาซื่อๆเลยครับแล้วก็เห็นความตื่นเต้นครับผมว่าทุกคนต้องตื่นเต้นแน่นอนครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับทำได้ขนาดนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะเป็นไงพี่แอมแอมขอใจแม่เลยค่ะตอนแอมมาเทแลกแอมก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาฟังเพลงคอยทางที่นางร้องซึ่งก็เป็นเพลงที่แอมใช้ประกวดร้องเพลงครั้งแรกแม่เฮ็ดได้ดีแห้งค่ะหนูสุดยอดค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงครับพี่พีครับพี่สั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็หัวใจทำด้วยเพชรนะครับวันนี้แล้วก็อยู่กับทุกข์แต่มีสุขได้ดูแลครอบครัวได้ก็เป็นพลังของครอบครัวรวมถึงมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอให้มีความสุขขอให้หัวใจเพชรนี้เป็นพลังให้กับพี่สั้นเองและเป็นผู้ที่มั่งมีที่สุดในอนาคตนะครับขอบคุณค่ะร้องเพลงดีมากครับวันนี้เก๋ามากฟังแล้วรู้สึกแบบอิ่มแล้วก็มันสื่อสารได้ด้วยเนื้อเสียงโดยข้างในที่พี่สั้นบอกออกมาเล่าออกมาวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของแรงน้อยเพลงมันเหมือนทางขรุขระนิดนึงครับมันมีการแกว่งตลอดทางแค่นั้นเองที่เหลือผมชอบครับขอบคุณครับเจมิสพูดค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะร้องแบบว่าร้องเพลงเป็นเลยเป็นคนร้องเพลงได้ร้องเพลงเป็นเลยค่ะพี่ซ่านขาแล้วก็ธรรมชาติสุดๆในการสื่อสารอารมณ์ก็จะมีในเรื่องของเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ร้องทุกวันไม่ได้วอร์มมันก็จะมีแกว่งๆบ้างแต่ไม่ได้น่าเกลียดเลยอ่ะฟังแล้วเพลินฟังแล้วอมยิ้มฟังแล้วชอบในการสื่อสารกับเพลงนี้นอกจากร้องดีแล้วนะความสุขมันส่งผ่านมากับเพลงด้วยเป็นน้องแอม2ได้เลยค่ะพี่สั้นคะดีมากๆเลยค่ะรอฟังผลนะคะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับครูเรียกหัวใจแบบนี้หัวใจอรหันต์แต่เป็นศัพท์ส่วนตัวของครูเลยนะมันหมายความว่าเห็นอะไรก็ตามมันจะสยบได้หัวใจด้วยหัวใจของเรายากแค่ไหนก็ตามพูดถึงสามีที่ต้องไปฟอกไตด้วยเสียงหัวเราะและก็ผู้เป็นแฟนก็นิ่งเหลือเกินเพราะนั้นมันมีความสุขแล้วพี่ท่านอย่าไปคิดอะไรมากนะครับทุกคนให้กำลังใจที่ทึ่งมากก็คือการร้องเพลงผมว่าโดยแก้วเสียงโดยพรสวรรค์นี่มันเหมือนเห็นภาพแอมเพราะพี่ท่านทำถูกหมดเลยการออกเสียงการเก็บรายละเอียดจังหวะจะโคนได้หมดเลยจุดอ่อนมีเพียงเรื่องของแรงซึ่งแรงตัวนี้ครูไม่ได้มองว่าเป็นเพราะอายุนะเป็นเพราะพี่สั้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วไม่กลืนน้ำลายไม่กลืนน้ำลายระหว่างการร้องอ่ะกลืนแล้วกลัวจะร้องไม่ทันนะกังวลกังวลก็เลยอั้นมันไว้แล้วไปปล่อยทีเดียวตอนหางเสียงตอนหางเสียงมันก็เลยเหมือนจะกระอักน้ำลายแล้วก็เสียงโรยๆตลอดเลย
ถ้าได้ร้องบ่อยๆครูว่าแอมก็แอมเถอะสูสีแน่ๆวันนี้มีจุดอ่อนเพียงหางเสียงในแต่ละท่อนที่มันดูเหมือนกระอักน้ำลายเท่านั้นเองครับรอเปรียบเทียบครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ